เด็กไม่ได้เรียนต่อสาเหตุหลักมาจากความยากจนฐานข้อมูลเด็กที่หลุดออกจากการศึกษาครับช่วงอายุ3-18ปีคือไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษาทั้งสิ้นเนี่ยหนึ่งล้านกับ2514คนหรือว่าตีเป็น8%จากเด็กทั้งหมดแล้วอยู่ที่ไหนมากที่สุดเนี่ยน,นะคะอันดับหนึ่งค่ะเ,เด็กหลุดจากระบบการศึกษาอยู่ที่กรุงเทพมหานคราสาเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยหลุดออกจากระบบการศึกษา46.7% 0คือ ความยากจนอาชีพต่างๆที่เด็กที่หลุดออกไปเนี่ยพ่อแม่เขาทำอะไระมากที่สุดคือกเกษตรกรรม42.67คคุณ<ะ><ะ>ผู้ชมคะปัญหาเกี่ยวข้องกับการเมืองเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอย่างปฏิเสธไม่ได้นะคะขณะที่รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจประเทศเนี่ยมันเติบโตมากขึ้น ทำให้คนหลุดพ้นจากเส้นความยากจนตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะนั่นคือสาเหตุหลักด้วยค่ะที่ทําให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเด็กไม่ได้เรียนต่อสาเหตุหลักมาจากความยากจนค่ะคซึ่งถ้ายิ่งไม่ไม่ได้เรียนหรือว่าการศึกษาไม่พอนะคุณมงมคลก็ทําให้เขาเนี่ยมีรายได้ต่าลงม,มันก็กลับมาจนอีกมันก็วนลูปอยู่แบบนี้นะคะจนแล้วไม่ได้เรียนแล้วก็ไม่ได้เรียนก็เลยจนใช่ครับ เข้ามาได้เนี่ยเพราะคุณพ่อคุณแม่จนไม่มีเงินแล้วพอเด็กไม่ได้เรียนก็กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จนอีกวนอยู่แบบเนี้ค่ะเพราะฉะนั้นปัญหาการศึกษาต้องแก้หลายประการทั้งเด็กที่ได้เรียนแล้วต้องมีคุณภาพและเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาต้องได้กลับมาเรียนเราพามาดูกันนะคะเพราะว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยได้มีการร่วมกันไปสำรวจค่ะ แล้วก็ได้ตัวเลขของเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษามาหน่วยงานที่ไปสํารวจก็มีมหัดไทยดีอ e. ีกระทรวงศึกษาแล้วก็กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศจดทําฐานข้อมูลเด็กที่หลุดออกจากการศึกษาครับช่วงอายุ3-18ถึงปีคือไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษาทั้งสิ้นเนี่ยหล้านกับ2 5งหมคนหรือว่าตีเป็น8%เเจากเด็กทั้งหมดเป็นวัยการศึกษาภาคบังคับคือประถม1จนถึงมัธยม3เนี่ย จำนวนเกือบเกือบจะ4แสนคนหรือว่าคิดเป็น38จากทั้งหมดมเยอะมากนะครับคุณผู้ช,ชมแล้วอยู่ที่ไหนมากที่สุดเนี่ยน,นะคะอันดับหนึ่งค่ะคหลุดจากระบบการศึกษาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร1 3 7 0 0ากว่าคนค่ะครับอันดับที่สองนี่จังหวัดตาก65,000กว่าคนค่ะแล้วก็มีเชียงใหม่36,888คนค่ะร,รองลงไปก็ ตามนี้เลยมีชนบุรีสมุทรปราการนะครับนครราชสีมาอันดับ7ก็เป็นสมุทรสาครนะคะอันดับ8ปทุมธานีอันดับ9้าเชียงรายค่ะแล้วก็อันดับสุดท้ายเนี่ยไปอยู่ที่สงขลาเลย1ิอันดับแรกเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยเมื่อไปทําแบบสํารวจเชิงลึกแล้วปรากฏว่าเป็นมัธยมศึกษาตอนต้นนะที่เขาเคยเรียนไปจนถึงตอนต้นแล้วนะเรียนถึงมต้นเนี่ยนะแล้วก็ออกจากระบบไป2 4ใช่ ไม่เคยเรียนเลยนี่สิบเปอร์เซ็นต์มีปัญหาสถานะทางกัทะเบียนหรือว่าปฐมต้นเนี่ยสักประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าอยู่ในจุดเนี้ยเยอะที่สุดเป็นเด็กตกหลน่นม,มีปัญหาด้านทะเบียนไม่มีทะเบียนบ้านไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบประชากรเนี่ยสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแล,และสาเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยหลุดออกจากระบบการศึกษาแท่งสูงปรีดเลยค่ะสี่สิบหกจุดเจ็ดศูนเปอร์เซ็นคือความยากจนไม่มีตังไปเรียนหนังสืออสิอ มีปัญหาครอบครัวเป็นอันดับที่2คือ16%ลองลงมาจากนั้นอีกก็ออกกลางคันเพราะว่าถูกผลักออก12%อไม่ได้รับสวัสดิการด้านการศึกษา8%เอร์ตมีปัญหาสุขภาพอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ได้รับความรุนแรงอีกทั้งหมดตรงนี้ก็คือเป็นอันดับ ของสาเหตุที่ออกนอกระบบการศึกษาใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจนะคะจากโครงการการสนับสนุนและพัฒนานกลไกการก,กับเครื่องครูและเด็กนอกระบบการศึกษาที่ไปสำรวจกันมาเนี่ยประมาณ35,000กว่าคนออกมาเป็นสถิติเมื่อสักครู่นี้ทีนี้เมื่อมาดูในเชิงลึกอีกคะ่ะแล้วเด็กเนี่ยที่เรียนเรียนอยู่แล้วหลุดออกจากระบบการศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยทำอาชีพอะไรมีการจ้างงานแบบไหนกันบ้างนะคะอ,อ,อันนี้น่าสนใจมากนะครับถ้าเริ่มจาก ฝั่งนี้ก่อนเลยดีกว่าแม่คุณนิชานั้นเริ่มจากอาชีพต่างๆที่เด็กที่หลุดออกไปเนี่ยพ่อแม่เขาทำอะไร<ฆ>มากที่สุดคือเกษตรกรรม42.67%<ฆ>รองลงมาคือการค้าขายรองลงไปอีกคือก่อสร้างรองลงไปอีกคือพนักงานในโรงงานรองลงไปอีกคืองานบริการและตามด้วยช่างไม้งานฝีมือทั้งหมดตรงนี้คือท็อป6อันดับของอาชีพที่ผู้ปกครองไม่สามารถ พาเด็กไปต่อได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามาดูผู้ปกครองทั้งหมดเนี่ยปัญหาส่วนมากที่ทําให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาผู้ปกครองไม่มีงานทำค่ะนั่นนะสิครับหรือไม่ก็รับจ้างรายวันนั่แปลว่าไรายได้มันไม่คงที่เลย47.11ซนะคะอันดับรองลงมาอีก27.95เนี่ยมีงานประจําซึ่งแอดซูมไปว่างานประจำเนี่ยอาจจะอยู่ในส่วนนู้นด้วยนะเ,ออเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องเป็น ตัดเซตกันอยู่เหมือนกันนะคะถัดมาค่ะ12.83%เนี่ยไม่บอกไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนออกมาว่าทำงานอะไรสถานะการทำงานเป็นอย่างไรนะคะและอีก12.10%ก็คือว่างงานเลยคือไอส่วนสีฟ้าเนี่ยไม่มีไม่มีงานประจำทำหรือว่ารับจ้างเป็นรายวันมีบ้างแต่อีก12.10%คืออยู่แบบไม่มีเงินอย่าว่าแต่ส่งลูกเรียนเลยกลุ่มนี้น่าห่วงขนาดว่า การย่างชีพเนี่ยก็จะมีปัญหาด้วยนะครับปัญหาทางสถานะทางทะเบียนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าจานวนเด็กนอกระบบการศึกษาถ้าจําแนกตามหลักฐานการยืนยันตัวตนบุคคลแล้วเนี่ยมไม่มีบัตรประชาชนก็สัก70%ใช่ไหมฮะใช่ผู้มีปัญหาหน้าทางทะเบียนแต่มีเลขยืนยันบุคคลนี่ประมาณ14%แต่ผู้มีปัญหาหน้าทางทะเบียนแล้วก็ไม่มีเลขยืนยันบุคคลด้วยอีกอกว่าแล้วไม่ระบุอีก13%จากกลุ่มตัวอย่างที่สํารวจมา น,นี่คือเป็นกราฟแบบนี้นะฮะว่า<ะ>มีปัญหาไม่มีบัตรประชาชนเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ของเด็กที่ออกนอกการศึกษาไปรอ,อลงลงมาคือมีปัญหาทางสถานะแต่มีเลขมีปัญหาทางสถานะและไม่มีเลขแล้วก็ไม่ระบุอีกเท่านี้นะครับนี่ก็เป็นตารางกราฟที่แสดงให้เห็นตรงนี้ยต้องติดตามต่อนะคะเพราะว่าการไม่มีบัตรประชาชนแล้วนั่นหมายถึงการเข้าถึง การให้บริการอื่นๆสวัสดิการอื่นๆของรัฐเนี่ยก็จะตกหล่นด้วยเรียกว่าแทบจะตกสำรวจไปเลยเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปที่นี่สาเหตุค่ะของคนที่เด็กๆที่ได้เรียนอยู่แล้วจู่ๆต้องออกกลางคันมาให้ดูอีกทีหนึง่งมีอะไรบ้างจากการสำรวจนะคะไม่อยากเรียนแล้วก็มีคือเด็กไม่อยากเรียนไม่มีแรงจูงใจไม่มีเป้าหมายในชีวิตไม่รู้จะเรียนไปทําไมถูกต้อง บางคนต้องไปทํางานพ่อแม่ไม่มีตังจุนเจือมากพอค่ะบางคนไปตั้งคันในวัยเรียนมีครอบครัวบางคนไปติดยาเสพติดในขณะที่มีความพิการด้วยบางคนคไม่มีสัญชาติไทยไม่มีบัตรประชาชนเป็นเพียงหนึ่งใน6ของเหตุผลเท่านั้นแล้วต้องบอกว่าทั้ง6ปัญหานี้เนี่ยนะคะจากงานวิจัยพบว่าเด็กหนึ่งคนไม่ได้มีปัญหาอย่างเดียวนะอ้าว ก็จะมีปัญหาอย่างอื่นเนี่ยควบคู่มาด้วยเพราะฉะนั้นการจะแก้ปัญหาต้องแก้ทั้งองค์คาพยพแก้อย่างหนึ่งอย่างใดไม่สามารถทําให้เด็กกลับมาอยู่ในระบบการศึกษาได้นะคะมาดูกันต่อค่ะนอกจากสถิติที่ได้เจอแล้วเนี่ยหากเด็กเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้จะนําไปสู่อะไรบ้างก็จะเป็นแรงงานไรายได้ต่ำไงเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพก็ไปทํางานไรายได้ต่าก็ต้องเสี่ยงหน่อยแหละใช้แรงงานบางคนนะไปค้าประเวณีโดยเฉพาะเด็กผู้หญิง ปรากฏเป็นข่าวเยอะเลยเต็มล้อมลวงก็มีค่ะแล้วก็ยุวะอาชญากรค่ะที่ตกอยู่ในวังวนของยาเสพติดการลักวิ่งชิงปล้นสิ่งเหล่านี้จะตามมาหากเด็กไทยไม่มีการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้เห็นนะคะว่ามันวนล,ลูปแล้วมันแก้กันไม่จบไม่สิน้นทางด้านของดรประสานไตรรัฐวรกูลค่ะประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเองเนี่ย ได้เคยพูดเอาไว้ถึงความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาในประเทศไทยโฟกัสไปที่กลุ่มยากจนไปจนถึงยากจนพิเศษนะยากจนค้นแขนแสนสาหาัส6 2, 2> นะถึง66ค่ะมีอะไรบ้างยิ่งการศึกษาระดับสูงโอกาสจะได้เรียนต่อยิ่งลดลงเรื่อยๆอปี6 6มีนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษเพียงหนึ่งใน10คนที่สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้สำเร็จก็คือระดับปริญญาตรีขึ้นไปหนึ่งใน10จากกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะ แล้วนอกจากนี้ยังมีช่วงชั้นของรอยต่อทางการศึกษาที่เป็นประเด็นด้วยมีการหลุดออกจากระบบมากที่สุดเพราะว่าต้องแบกรับค่าใช้ใจ่ายจํานวนมากเลยตัดสินใจว่าไม่ไปต่อดีกว่าเพราะอะไรพอเป็นรอยต่อช่วงชั้นจากประถมไปมัธยมอันดับแรกเลยเปลี่ยนเสือ้อเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนยูนิฟอร์มพ่อแม่ไม่มีตังและเลิกเรียนก็แล้วกันใช้เงินเ,เยอะล่าสุดท่านเพิ่มพูนชิดชอบเขาก็เซ็นมาแล้วไงว่าไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนก็ได้แต่ก็ไม่ยังไม่เห็นโรงเรียนไหนที่นําไปปฏิบัติได้เลยก็มีบ้างในบางโรงเรียนแต่่วา มันเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เด็กไม่เรียนต่ออันนี้มันก็ต้องแต่ปีที่แล้วนะเนาะใช่ต่อมาค่ะกนมีสํารวจค่าใช้จ่ายแรกเข้าระดับอุดมศึกษาเนี่ย13,200บาทจนถึง29 0 0 0รายได้เฉลี่ยทั้งปีของสมาชิกครอบครัวของนักเรียนยากจนพิเศษเเป็นรายได้ของนักเรียนที่พ้านบ้านเนี่ยครอบครัวเนี่ยยากจนเป็นพิเศษเลยได้ได้เข้าเท่าค่าเทอมเอาง่ายๆายใช่รายได้ทั้งบ้านอ่ะเท่าค่าเทอมหนึ่งเทอม มันจะไปเรียนต่อได้อย่างไรก็เลยทําให้เด็กเนี่ยไม่สามารถได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปหรือระดับรวมศึกษานะคะซึ่งปัญหาด้านความเหลื่อมล้าตรงนี้เนี่ยทางกสสเองก็พยายามที่จะมาลดความเหลื่อมล้ําได้ทําอะไรกันไปในปี2566นะคะกสะสเนี่ยได้มีการเข้าไปสนับสนุนด้วยกองทุนด้านการเสมอภาคทางการศึกษานี่แหละนะคะนักเรียนยากจนแล้วก็ยากจนพิเศษเมีทั้งหมดอยู่ที่ หนล้านแปดแสนคนแต่ว่าทางกศธเองสนับสนุนทุนเสมอภาคไปให้กับนักเรียนเนี่ยล้านสองแสน่มนพันกว่าคนนะ,ะก็ถือว่าเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวจากกลุ่มนี้ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็รับทราบแล้วก็28พฤษภาคมที่ผ่านมาในการประชุมครมเนี่ย ก็ได้มีมาตรการค่ะในการที่จะขับเคลื่อนประเทศแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้เพราะถ้าแก้ไม่ได้มีปัญหาแน่เด็กเกิดน้อยอยู่แล้วนะ,ะและเด็กที่เกิดมายังไม่มีคุณภาพอีกไม่ได้รับการศึกษาอีกต่อไปจะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลขับเคลื่อนประเทศได้ยังไงเขาออกมาตรการนี้ครับรัฐบาลบอกว่ามาตรการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ไทยแลนด์ซีโร่ดรอเอาและมอบหมายใ,ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดําเนินการอันนี้เราต้องตามต่อใช่ไหม ว่าหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะแก้ปัญหาต่างๆเรานั้นกันยังไงบ้างแต่เขามีแนวทางออกมาแล้วนี่ไง่ะอันดับออแรกเลยไปค, <น S 1> ค้นหา,หาก่อนว่าใครที่อยู่นอกระบบทั้งเด็กทั้งเยาวชนนั่นแหละเพื่อนําไปสู่การค้นพบนอกระบบการศึกษาไปหาตัวให้เจอก่อนอันดับแรกเสร็จปุ๊บทําไงต่อไปติดตามช่วยเหลือส่องต่อและดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเหล่านั้นจัดการศึกษาและเรียนรู้แบบยืดหยุ่น มีคุณภาพเหมาะสมกับศักยภาพของเด็กและเยาวชนแต่ละรายมันไม่เหมือนกันเนาะใช่ค่ะส่งเสริมผู้ประกอบการเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาหรือว่าเรียนรู้ Learn to Earn อายุ15-18ปีได้พัฒนาทักษะการทํางานที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานเหมาะสมกับศักยภาพและอะไรได้เสริมระหว่างการศึกษาอันนี้ก็สําคัญนะเพราะาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้น้องๆเนี่ยออกจากระบบการศึกษาเพราะต้องทํางาน ต้องหาเงินมาช่วยที่บ้านแต่ถ้าเขาสามารถที่จะเรียนไปด้วยแล้วมีงานทํามีไรายได้จินเจอที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นอีกแรงจูงใจหนึ่งให้เด็กตัดสินใจกลับเข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาหรือว่าผู้ปกครองตัดสินใจให้ลูกหลานกลับเข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยจากงานวิจัยยังสะท้อนด้วยนะบอกว่าเด็กและเยาวชนนะถ้าเกิดว่าโครงการเนี้ยดึงเด็กกลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาให้ได้ทั้งหมดนะ จะสามารถทำให้ GDP ของประเทศเนี่ยบวกขึ้นไปอีก1.7ของ GDP ปีละ1.7เลยเนี่ยนะใช่ถ้าเกิดว่าสโขบตัวเลขอยู่ที่ล้านกว่าคนอ่ะคุณพงปนศ์เอาล้านกว่าคนกลับมาเรียน GDP ประเทศจะโต1.7อร์ซไม่ต้องกู้เพิ่มอไม่ต้องแจกเงินอะไรบางอย่างสามารถอรับโครงการกันได้ไหม1.7นี่เยอะมากเลยนะตีเป็นเงินกเป็นแสนล้านนะ ต่อปีนะนะครับค่ะอ่ะแล้วก็รายได้ตลอดชีวิตเพิ่มสูงขึ้นป้องกันปัญหาสังคมด้วยความยากจนไม่ส่งต่อความยากจนจากรุ่นสู่รุ่นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นคนจนรุ่นสุดท้ายของตระกูลได้ถ้าได้รับการศึกษาที่เหมาะสมใช่คุอพงศ์นะพูดถูกเลยเพราะรง,งานวิจัยตรงนี้สะท้อนออกมานะคะว่าปัญหาหลักๆที่เศรษฐกิจประเทศโตไม่ได้เพราะเด็กจํานวนหนึ่งไม่สามารถมีการศึกษาที่ดีกว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่ได้นั่นนะสิมันก็เลยวนอยู่แบบนี้ บางคนเห็นพ่อแม่ทํางานโรงงานตัวเองโตมาจบได้สักมัธยมเอาละทำงานโรงงานดีกว่ามไม่เห็นต้องเรียนต่อเลยเพราะว่าแม่เราก็ทํางานโรงงานได้แต่ปรากฏว่าต้องเข้าใจว่าสมัยนี้ค่าใช้ใจ่ายไม่ได้เหมือนสมัยก่อนะนะครับดังนั้นการทํางานไรายได้ที่มันน้อยมันก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงชีพตัวเองและบางคนมีลูกลูกเร็วซะอีกโดยเฉพาะชาวต่างจังหวัดบางคนมีลูกเร็วเรียบร้อยเลยคราวนี้ความพร้อมต่างๆไม่เท่ากัน ทีนี้พามาดูค่ะว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญนะคะเพราะว่าวิกฤตการศึกษาถือว่าเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจของประเทศเลยคือถ้าทําได้นะเมื่อกี้เนี้ยล้านกว่าดึงกลับเข้ามาเศรษฐกิจโตไป1.7%ของ GDP ใช่ไหมแต่ถ้าทําไม่ได้ค่ะวิกฤตก,การศึกษามีปัญหาค่ะกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศ20.1%ของ GDP โอ้โหหายไป3.3ล้านลาน้ลานเหรยเหรอคุณน,นิชานันถ้ากู้วิกฤตก,การศึกษาไม่ได้เนี่ยกระทบมาหาศาล เพราะในอนาคตแรงงานคุณภาพเราจะลดน้อยลงใช่ถ้าเกิด<อ>่ะฉายภาพให้เห็นง่ายๆค่ะ3.3ล้านล้านหรือ20.1นั้นเนี่ยนะคะของผลิตภัณฑ์ประชาชาติปี65นะที่เขาคำนวณกันมานะคิดเป็นอะไรบ้างก็สูงกว่าง,งบประมาณภาครัฐปี65อีกอะโอ้เออ,เอ,องบประมาณรัฐปี65เพิ่ง3.1ล้านล้านานี่หว่าใช่สูงกว่าอีกนะช่องว่างของไรายได้ทักษะต่ำและสูงเนี่ยมากกว่าเกณฑ์ก็คือ6,300บาทคือไรายได้ของ แรงงานทักษะสูงกับแรงงานทักษะต่ำเนี่ยขั้นต่าที่ห่างกันคือ6กพันสามใช่นี่คือขั้นต่ําที่ต่างกันนะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะตรงเนี้ยก็โฟกัสได้ว่าการที่จะมาปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำสี่ร้อยอ่ะคุณมกมนต์ซึ่งเป็นทักษะฝีมือแรงงานขั้นต่ำจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดยกระดับฝีมือแรงงานให้เด็กมีการศึกษาได้เรียนอยู่ในฝีมือแรงงานขั้นที่สูงขึ้นไปมันไม่ต้องมาออกมาตรการแบบนี้แล้วมันอาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างในเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนะอ่ะตรงนี้หนึ่ แล้วไทยก็จะไม่พ้นกับดักรายได้ปานกลางเสียทีเพราะว่าไม่ได้เรียนก็กลับมาที่รายได้มันก็ต่ำเรื่องเรียนนี่เรื่องใหญ่นะคุณผู้ชมในขณะเดียวกันแล้วถามว่าคนที่ได้เรียนละ่ะมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนคืออันจริงๆเรื่องนี้ <c oughs> ปีซาเขาก็ออกมาทุกปีเนอะเป็นการประเมินในกลุ่มอาเซียนของปี2 5 6 5ให้ดูอกมีกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านเราก็ขอนำมาโชว์กันสักหน่อยว่าที่บอกว่าไม่ได้เรียนแล้วไม่มีคุณภาพเนี่ย ได้เรียนก็ใช่ว่าจะดีคือดีแหละในเมื่อเรามีใบปริญญาหรือว่ามีการเรียนจบแต่ในขณะเดียวกันคุณภาพของการเรียนเราอยู่ที่ไหนในอาเซียนฉายภาพให้ดูซ้ําอีกครั้งเพราะคะแนนนี้สอบเมื่อปีที่แล้วยังปีนี้ยังไม่ประกาศผลออกมา,เ,าเอาอเอาอันเก่ามาให้ดูคณิตศาสตร์เอ๊ะไทยอยู่ตรงไหนนะ้าไทยอยู่นี่ไทยอยู่นี่โอเคครับไทยอยู่นี่เป็นรอ,องอะไรรองมาเลย์รองบรูไนรองเวียดนามรองโอ c อซดีรองสิงคโปร์วิทยาศาสตร์ค่ะกูก็ที่เดิมอะ <c oughs> ข้างบนก็เหมือนเดิมห <า S 2> เหมือนกับคณิตศาสตร์นั่นแหละการอ่านเราก็เหมือนกันนะ่ะทุกอย่างเลยเนี่ย<ช>เราจะอยู่ใต้มาลเลใต้บรูไนใต้เวียดนามใต้กลุ่มโอ c d และสิงคโปร์สิงคโปร์เข้าใจแหละเราไปสู้กับเขาไม่ไหวนะวนัยนี้แต่เอ๊ะมาเลเซียเวียดนามนี่เราควรจะสู้กันได้ไหมเราอ้เราห่างจากเวียดนามไกลมากเลยคุณพงศธรดูสินั่นนะสิครับห่างมาไกลมากเวียดนามเนะี่ยอยู่ประมาณอันดับ แเขาได้คะแนน400กว่านะของเรา,าไม่มี OECD ก็ที่2ของอาเซียนอะใช่นี่เรานี่300กว่าอันนี้เอามาให้ดูนะคะว่าแม้กระทั่งอยู่ในระบบการศึกษาแล้วก็ยังไม่ใช่จะไปสู้กับประเทศต่างๆได้นะและทุนมนุษย์ค่ะเป็นสิ่งสำคัญมากๆมาดูว่าแล้วผู้หญิงผู้ใหญ่อะสามารถที่จะมีศักยภาพไปต่อสู้กับโลกปัจจุบันได้แค่ไหนการรู้หนังสือก็ต่ำกว่าเกณฑ์อ,อ่านเข้าใจข้อความสั้นๆยังไม่เข้าใจเลยเ How to วิธีใช้งานอะไรต่างๆยังไม่รู้เรื่องเนี่ย6ก7นะเออการใช้อุปกรณ์ไม่เป็นค้นหาสินค้าออนไลน์ไม่ได้นี่เ,ออเข้าสู่เรื่องของการใช้ชีวิตด้านดิจิทัลนะต่ำกว่าเกณฑ 74. ์74.1%เนี่ย <มา S 1> ที่ทำไมาด,ดูทักษะทางอารมณ์และสังคมบ้างคือเอาจริงๆพวกเราคนไทยเนี่ยบางทีเราจะเจอกันบ่อยเนาะโดยเฉพาะเอาจริงอันนี้ยดูวัดจากตรงไหนรู้ไหมลิมถนนเวลาขับรถไปใช่เฉียวกันนิดนึงปาดกันหน่อยนึง<ะ>เอาละ ทักษะทางอารมณ์และสังคมเราก็ต่ำกว่าเกณฑ์ประมาณ30.3%<ะ>ไม่มีความคิดริเริ่มจินตนานการและความอยากรู้อยากเห็นคนไทยเป็นอินโทรเวิร์ตครับพวกเราบางทีอยากอยู่บ้านเฉยๆไม่อยากคุยกับใครและสุดท้ายคือมีคนไทยที่ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเราเนี่ยอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์7 8 7ขาดทักษะทุนชีวิตทั้ง3ด้านที่พูดมาทั้งหมดตรงนี้สะท้อนออกมาว่าปัญหาทุนมนุษย์ในประเทศเราเยอะจริงๆนะครับ นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวเหล่านี้อีกนะว่าอันนี้เฉพาะชนบทนะโฟกัสเข้าไปที่ชนบทมีปัญหาเป็นพิเศษโดยเฉพาะชนบทเลยรู้หนังสือต่ํากว่าเกณฑ์ค่ะ,ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยเนี่ยเขาอยู่นที่หกสิบห้าแต่เราเนี่ยเจ็ดสิบเลยถัดมาอายุสี่สิบปีขึ้นไปทักษะดิจิทัลต่ํากว่าเกณฑ์อยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยคือเจ็ดสิบห้าเนาะแล้วก็เรียนไม่ถึงอุดมมาศึกษาหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ภาคใต้ อายุ40ปีบวกนะอันนี้ดูภาคใต้นะฮะชมการวิทีภาคใต้ทักษะด้านดิจิทัลต่ำกว่าเกณฑ์84%ภาคเหนือจนถึงภาคใต้ถ้ารวมกันอายุ40ปีบวกเรียนไม่ถึงอุดม,มศึกษามากกว่า89%ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศใช่นี่เป็นผลสำรวจนะคะร่วมกันกับ World Bank นะกะสะสกับ World Bank ก็บอกว่ามีทางออกเหมือนกันถ้าจะแก้ก็ต้องแก้แบบนี้เร่งทุนเพื่อเสริมสร้างทักษะทุนมนุษย์ทั้้ง3ดาน พัฒนาการเรียนทุกระดับฝึกอบรมประชากรวัยแรงงานและกลุ่มปรอบบางค่ะก็เอามาฝากกันไว้นะคะจะได้เห็นว่าปัญหาเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยตั้งแต่วัยเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาก็จํานวนมหาศาลแล้วก็ที่อยู่ในระบบการศึกษาเองก็ยังสู้กับประเทศต่างๆไม่ได้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ก็ปรากฏว่าต้นทุนศักยภาพในการแข่งขันหรที่เรียวกว่าทุนมนุษย์เนี่ย ก็ยังต่ากว่าเกณฑ์อีกจานวนมากเลยทีเดียวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดใหญ่นะคะคที่รัฐบาลจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขในเชิงโครงสร้างกันด้วยค่ะ